รันทุกวงการแจ็คสันหวังเคยไทยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะเรียกได้ว่าสร้างทุกมีมทุกตำนานครองตำแหน่งทุกบทบาทและการกลับมาของเมืองไทยครั้งนี้ศิลปินระดับโลกแจ็คสันหวังแฟนๆต่างเอ็นดูเมื่อเห็นแจ็คสันหวังศิลปินในดวงใจออกทำงานไม่ซ้ำอาชีพในแต่ละวันค่ะก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมแน่นรันทุกวงการเลยจริงๆซึ่งตั้งแต่มาเหยียบไทยนั้นได้เดินสายออกงานอีเวนต์เจอเหล่าแฟนคลับได้กรี๊ดกันอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งนี้ออกจากวงการอีเวนต์มีทำซ้ำอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นชงกาแฟเตะบอลเก็บขยะในคลองแม้กระทั่งพนักงานร้านสะดวกซื้อค่ะหลังจากแจ็คสันหวังบินลัดฟ้ามาเมืองไทยเจ้าตัวก็รีบพาคุณพ่อคุณแม่และทีมงานเดินทางไปทานเมนูสุดฮิตของคนไทยอย่างหมูกระทะที่ร้านเด็ดย่านสยามสแควร์ค่ะและหลังจากที่แบรนด์กาแฟชื่อดังได้คว้าตัวแจ็คสันหวังมาเป็นแอมบาสเดอร์ประเดิมงานแรกด้วยอีเวนต์พร้อมด้วยเหล่าเซเลบน้องหมาชื่อดังอย่างจุ๊มเหม่งงานนี้พี่แจ็คก็ประเดิมเป็นบาริสต้าชงกาแฟและขาดไม่ได้ก็คือแวบมาเป็นพี่เลี้ยงของน้องหมาให้กับเซเลบน้องหมาชื่อดังอย่างจุ๊มเหม่งนั่นเองค่ะ